นี้เราใกล้ถึงสกายวอล์กแล้วครับที่เขาบอกที่ขึ้นสะพานบางเขตซีนะครับใกล้สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องนี่คือเสียงประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองปัตตานีค่ะเทศบาลเมืองปัตตานีนะคะขอความร่วมมือทุกท่านนะคะชาติมุมสูงบนสกายวอล์กนะคะให้ช่วยการรักษาความสะอาดโดยทิ้งขยะลงในถังที่ทางเทศบาลได้ตั้งไว้นะคะและห้ามนำอาหารขึ้นไปรับประทานข้างบนสกายวอล์กนะคะจึงขอความร่วมมือทุกท่านด้วยนะคะเพื่อเราจะได้มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามอยู่คู่เมืองปัตตานีตลอดไปค่ะขอบคุณค่ะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุฮ์ขอนี้นี่ทรงประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองปัตตานีนะมีก็บางก็ได้หมดบางก็ให้ตังค์ยาวะค่ะต่อการดูมีเนโกกาโปโมก็ได้มอตโตบางเงินติดตัวมีเนโกเทศบาลดูจะดอกไม่รับผิดชอบนะคะดูมีเนแล้วแหละวิบวกเตอร์ตู้มีเนแฮมาต่อเทศบาลนี่เรามีวิบวกเตอร์แฮดันได้สกายวอล์กเตอร์ตู้มอลสาบะปกติตัวนี้เราจะขึ้นไปข้างบนนั้นนะครับคนเยอะมากแล้วคนเยอะมากก็ต้องจ่ายก็ต้องจ่ายแล้วจริงถ้าไปฝั่งนู้นไม่เคยมีคนเลยคนมันจะมาแน่นอยู่ตรงทางขึ้นคนจะมาแน่นอยู่ตรงทางขึ้นนี่ใช่ถ้าเลยไปทางนู้นก็ไม่ค่อยมีคนเลยโล่งสามารถเดินได้สบายมากเขาจืนตรงนี้เขารอดูคนข้างบนก็รอดูคนข้างล่างทีนี้คนข้างล่างจะขึ้นไปก็ไม่ได้เสียวเหมือนกันนะมันรู้สึกสั่นๆอย่างนี้หรือเปล่าหรือว่าเราสั่นเองI'm sorry.
ก็จะรู้สึกสั่นๆเหมือนกันนะทราบกันเลยลูกปฏิญาชีพลูกแล้วแม่เขามันก็สั่นๆเหมือนกันมันก็น่ากลัวเหมือนกันนะบรรยากาศข้างล่างครับคนเยอะมากเลยวันนี้เราก็อยู่มาอยู่ข้างบนสุดแล้วครับเราจะเดินไปนี่เลยครับเดินไปดูนะวันนี้เดี๋ยวข้างในมันก็รู้สึกสั่นๆเหมือนกันนะครับก็จะมายืนรอถ่ายรูปกันอยู่ตรงนี้นะข้างล่างก็เลยยืนข้างล่างยืนแน่นดูสามสลังข้างล่างเป็นป่าสวยงามสวยธรรมชาติสวยงามเป็นสวนสำหรับออกกำลังกายดูข้างล่างคนก็ยังเต็มเลยนะคนก็ไปยืนอ้อถ่ายรูปอยู่ตรงนั้นนะครับมันก็เลยทำให้คนที่ขึ้นมาก็ช้านิดนึงตรงนี้เป็นสวนเขาเรียกว่าสวนสมเด็จครับระยะทางก็ไกลเหมือนกันนะตรงนู้นก็จะเป็นทะเลนะครับทะเลถ้าไปจะซ้อนสะท้อนแสงนิดนึงก็เป็นช่วงโค้งแล้วช่วงหัวโค้งดีแล้วสบายดีแล้วเกิดกับมันก็ไม่มีอะไรมากครับก็เป็นอย่างนี้ไปสุดทางอีกหน่อยครับประมาณ100เมตรไปถึงทางโค้งใกล้แล้วครับก็เป็นเรื่องนะครับ
มันจะสุดนู่นแล้วก็ลงแล้วก็เดินก็จะมีทางเดินกับทางใหญ่เราไปสุดกันเลยนะดูตัดดอกกูตูวิ่งกำลังถ้ามองลงไปมันเสียวนะมองกันดูดูอ๋อคนไปก็ไปคนจะเดินกลับก็กลับสวนทางไปคนเดินคนลงแล้วไปแล้วลงแล้วเดินไปต่อเดี๋ยววัดดูถ้าน่าก็จะเป็นจุดพักอีกจุดหนึ่งนะครับเนี่ยเป็นจุดพักสำหรับรถลบแดดหรือว่าลบฝนเวลาฝนตกนะครับเดินมาเหนื่อยๆก็จะมาพักตรงนี้ครับสูงเหมือนกันนะตอนนี้ก็ข้างหลังก็เป็นฉากที่สวยงามมากเลยครับตาที่กำลังจะปกปิ้นนะครับนี่ครับดูฟังได้เลยสวยงามมากเลยครับตรงนี้ก็จะเป็นทะเลนะมีเรืออยู่ตรงนี้ก็น่าจะเป็นนาเกลือหรือเปล่าไม่รู้ครับตอนนี้พาที่กำลังตกปิ้นแล้วน่าจะ6 โมงกว่านะครับแต่เราก็ไปที่สุดทางใกล้สุดนะครับประมาณ100 เมตร100 เมตร200 เมตรข้างหน้านี่ก็สุดแล้วก็เป็นที่ลงแล้วก็เดินย้อนกลับไปทางนู้นนะครับแล้วเราไปต่อกันเลยครับไปทางลงครับนี่ครับทางลงก็เหมือนที่เราขึ้นมาครับก็ไปเดินลงไปเรื่อยแล้วก็เดินอ้อมกลับไปทางนู้นงาปอนี่ไงปอนี่คนก็กำลังเดินมาจุดเริ่มต้นอยู่ตรงนู้นครับแล้วก็เดินมาเลยจนมาถึงตรงนี้จนตรงนี้คือจุดที่เราต้องลงไปข้างล่างแล้วนะครับระยะทางไกลใช่ได้เหมือนกันตอนนี้เราก็จะลงแล้วนะครับYeah.
ตอนนี้เราก็ลงมาสู่ข้างล่างเรียบร้อยแล้วด้วยสุขภาพปลอดภัยก็เป็นการเดินทางกลับเราอยู่ข้างบนนู่นนะตอนนี้เราลงมาข้างล่างนะครับนี่ถ้าเอาปลามาปล่อยน่าจะสวยมากเลยนะคุณจะกลับก็เดินทางกลับคนที่กำลังจะมาก็กำลังมาเยอะครับตอนนี้เพราะข้างทางที่เราเดินมารถยังติดเยอะที่มาไม่ถึงเยอะก็เลยดูวุ่นวายไปหน่อยครับถ้ามาวันเสาร์วันอาทิตย์ธรรมดาก็จะไม่เยอะขนาดนี้ครับแต่ช่วงนี้เป็นช่วงหยุดรายยองเขาจะเที่ยวกันจะจบคลิปแล้วครับมาดูข้างล่างนี่คนก็ยังเยอะอยู่เลยนะครับเรือมากเลยไหมคนที่ขึ้นไปยังไม่ได้เลยครับไม่ได้เยอะมากดูข้างบนคนเยอะจริงๆห้าปอเฮาเอ้ยลบหมอคนเยอะจริงๆเลยครับไม่ว่างไม่ว่างนะเนี่ยเดี๋ยวมีเฟสใช่ไหมมีเฟสไหมเออเดี๋ยวก็ฝากมาเที่ยวกันนะครับอยู่ในเมืองปัตตานีนี่นะครับสกายวอล์กปัตตานีมาเที่ยวกันได้ครับถ่ายรูปสวยๆบรรยากาศดีๆมีป่าตรงกลางครับก็คงต้องจบคลิปนี้ไว้แค่นี้กันครับใครสนใจอยากมาเที่ยวก็มาเที่ยวได้ครับสกายวอล์กปัตตานีครับคนเยอะมากแนะนำว่าให้มาวันธรรมดานะครับหรือว่าวันเสาร์วันอาทิตย์ที่ว่าไม่ใช่วันหยุดยาวนะพอดีช่วงนี้เป็นวันหยุดยาวนะเป็นช่วงวันหยุดรายยอครับคนเยอะมากเลยครับก็ขอต้องจบคลิปนี้ไว้ที่นี่ก็ขอบคุณที่ติดตาม YouTube ลูกพระจ่าไทยอันนี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ
นิดนึงเขาก็จะมีส่วนน้ำด้วยนะสำหรับเด็กๆเราเล่นน้ำตรงนี้นะเล่นสุดยอดมากนะลูกหลานเล่นน้ำอย่างนี้ได้ครับมาออกกำลังกายได้ครับสุดยอดมากนะมีส่วนน้ำด้วยนะเล่นน้ำของเด็กๆนะครับน่าสนุกมากเลยน้ำก็ไม่เล่นนะน่าสนุกมากเลย